สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกรุงธนบุรีเอฟซีอัปเดตกลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงครับและในเมื่อช่วงต้นรายการที่ผ่านมาครับก็คือไฮไลท์การทำประตูระหว่างทีมกรุงธนบุรีเอฟซีครับกับเพชรบุรีเอฟซีในฤดูกาล2013ที่ผ่านมาครับก็สำหรับวันนี้ครับทีมงานมีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบทสัมภาษณ์ของผู้สอนครับแล้วก็บรรยากาศการฝึกซ้อมสุดเข้มข้นมาฝากคุณผู้ชมกันก็ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วครับขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากแมตช์ที่แล้วนะครับปัญหาต่างๆก็จะถูกนำมาแก้ไขในสนามซึ่งหลักๆก็คือจะเป็นปัญหาเรื่องการยิงประตูนะความสัมพันธ์ในทีมเรื่องระบบการเล่นอะไรต่างๆผมก็ซ้อมปกติอยู่แล้วแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามามากก็คือเรื่องการยิงประตูการเข้าทำซึ่งมันควรจะแน่นอนแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ครับครับผมจากการฝึกซ้อมการจบสกอร์ครับทั้งสัปดาห์ที่อาคิดว่าประสิทธิภาพของเราตอนนี้คิดว่าจะยิงได้แม่นยำขึ้นหรือเปล่าครับทุกอย่างจะยังตอบจะยังพูดไม่ได้นอกจากว่ามันจะแสดงออกในผลการแข่งขันนะครับผมก็ยังไม่อาจพูดได้ว่ามันดีขึ้นนอกเสียจากว่าจะชนะด้วยสกอร์ที่เป็นที่น่าพอใจอันนั้นคือคำตอบครับผมครับผมตอนนี้ครับเฟรดพลินตัวจริงในใจสานั้นปรากฏขึ้นหรือยังครับมีลางๆแล้วครับอาจจะมีการสับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างในบางตำแหน่งแล้วก็การบาดเจ็บการติดโทษแบนอะไรต่างๆครับผมครับอยากฝากให้ตามแฟนบอลเข้ามาเชียร์ถึงในบ้านเราหน่อยครับผมเกมนี้เป็นเกมในบ้านซึ่งที่ผ่านมาเกมในบ้านของเราถือว่าเปอร์เซ็นต์ในการเล่นเนี่ยสูงนะครับซึ่งแพ้แค่แมตช์เดียวซึ่งก็ไม่ควรแพ้ด้วยแต่ทุกแมตช์ที่เล่นในบ้านเราเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งเสมอครับก็ฝากให้แฟนบอลแล้วก็พี่ๆน้องๆซึ่งตามดูแลเราอยู่ในทุกๆแมตช์ได้เข้ามาให้กำลังใจเราอีกครั้งหนึ่งครับในแมตช์ในบ้านวันนี้นะครับครับผมผมและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการฝึกซ้อมและบทสัมภาษณ์ของทีมกรุงธนบุรี FC ครับก่อนเกมที่จะเปิดบ้านพบกับเพชรบุรี FC ในวันอาทิตย์นี้ครับตั้งแต่เวลา 16:00 น.ที่สนามมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสระบุรีครับก็เข้ามาให้กำลังใจนักเตะของพวกเราเยอะๆครับสำหรับนี้ครับทีมงานรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตนักฟุตบอลและสตาร์โค้ชต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันที่สนามครับสวัสดีครับเอาเลยใช่มั้ย